สวัสดีครับอันนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งนะครับเป็นพันธุ์ขัดเบอร์3นะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งก็จะมีหลายเบอร์นะครับแต่อันนี้เป็นเบอร์3เป็นพันธุ์คัด ก็ผมได้มาจากน้องคนรู้จักกันนะครับน้องเบิร์ดนะครับเจ้าของช่อง YouTube อ้อยคันน้ำเอ้ยไอสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับสวนหนุ่มเมืองพรมครับก็ได้มาน้องให้มาเนี่ย8กระสอบนะครับน้องชำไว้ให้โอ้ยังดีเลยครับผมก็ได้นี่ครับอย่างเช่นกระสอบเนี่ยตาลหน่อขึ้นมาแล้วครับน่าจะดกมากเลยนี่ขึ้นมาแล้ว3หน่อโอ้ตัวไวมากพันเบอร์นี้ใช้ได้นะเพราะมันเป็นพันยังไม่นิ่งนะเป็นสายพันธุ์ที่จากเมล็ดหลายๆเมล็ดนะครับไม่ได้จากกิ่งตอนจากเงาเดียวกันจากต้นแม่เดียวกันเหมือนเบอร์2เบอร์9เบอร์จัมโบ้อันนั้นจะเป็นจากต้นแม่เดียวกันนะครับอย่างละต้นเราเอาไปขยายพันธุ์ต่อแต่อันนี้มันเป็นจากเมล็ดหลากหลายเมล็ดคละๆกันนะครับไม่รู้ผมจะโชคดีได้ต้นกอดกหรือเปล่าเนี่ยเมล็ดของต้นนี้ก็น่าจะคนละเมล็ดกันนะครับแต่มันเป็นต้นลูกจากการคละเมล็ดมาแล้วนะสำหรับเบอร์3เบอร์เดียวนะครับอันนี้ผมมันเป็นลืมบอกไปมันเป็นไผ่หวานกินดิบนะครับเป็นไผ่หวานกินดิบได้ที่ผมมีตอนนี้ก็มีเบอร์9เบอร์2เบอร์จัมโบ้นี่ไม่น่าจะรอดเพราะปวกกินซื้อมาต้นละ 2,000 เสียได้ตังค์มากปวกจัดการอันนี้น้องให้มาฟรีอันนี้ขายกันในทางท้องตลาดก็ต้นละ100นะครับเง่าละ100นะแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้มันเขาเรียกเป็นโอ้มันเป็นเงาใหญ่ครับแต่เงาเล็กๆที่ว่าเขาขายกันทั่วไปก็เงาละร้อยอันนี้เป็นเงาใหญ่เป็นยกกอมาเลย โอเคนะครับนี่ครับอัปเดตให้ดูนะครับสวนต่อไปภายพังนาก็จะมีไผ่หลากหลายพันธุ์นะครับตอนนี้ที่ไผ่ที่ผมมีที่ปลูกไว้แนวยางพาราก็จะมีไผ่ฟ้ามนนะครับมีไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งไผ่กาซิลิกไผ่ดำติมอร์มีอะไรอีกเนาะมีแบ็กแอสเปอร์นะครับไผ่ตรงดำอินโดนีเซียมีหวานหอมใบเตยนะครับมีไผ่ลวกหวานภูกระดึงแล้วก็ไผ่ปักกิ่งสร้างมนแล้วก็ไผ่เลี้ยงพันธุ์คัดของกลุ่มกลมนะพันธุ์ไผ่เลี้ยงดกกว่าไผ่ปกตินะครับไผ่เลี้ยงหวานดกพิเศษนะครับของลุงกรมปลาจีนที่คัดพันมานะครับอันนี้ก็ตัวล่าสุดที่ได้มาอันนี้เป็นเบอร์3นะครับปกติผมมีเบอร์2เบอร์9อยู่แล้วนี่ได้เบอร์3มาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะมาปลูกนําไปปลูกในป่ายางพารานี่แหละเพราะไม่มีที่แล้วครับที่พ่อตาแม่ยายเค้ายังไม่ยกให้ยังไม่กล้าปลูกก็นี่ครับขอขอบคุณน้องเบิร์ดนะครับช่อง YouTube สวนหนุ่มของผมที่ให้พันไผ่เพชรไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์3มานะครับหวังว่าก่อนนี้น่าจะอยากจะได้สายพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นพันธุ์คัดเมล็ดที่ดกกับเพื่อนนะเพราะเบอร์3มันไม่นิ่งครับมันคะเมล็ดกันมาเบอร์3มันยังหลากหลายอยู่แต่ละกอก็จะมีลักษณะต่างกันแต่ถ้าเป็นเบอร์2เบอร์9เบอร์จัมโบ้อันนั้นมันคัดนิ่งแล้วมาจากต้นแม่เดียวกันโอเคนะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องไผ่ก็ลองศึกษาเสิร์ชดูนะครับไผ่บงหวานไผ่กินดิบไผ่ลวกหวานอะไรต่างๆนะครับนี่ก็มาทำงานนะครับในสวนอ้อยนะครับตัดท่อนพันอ้อยส่งลูกค้านะครับโอเคสวัสดีครับ